สวัสดีครับเดี๋ยวนี้เรามาทำเมนูซุปหน่อไม้ดองเป็นเมนูอาหารบ้านๆที่อร่อยแซ่บหลายๆไปดูขั้นตอนการทำกันเลยครับหน่อไม้ดอง300กรัมนะครับให้เราล้างน้ำสัก 3-4 น้ำและบีบให้แห้งนะครับเพื่อคายความเปรี้ยวเขาออกนั่นเองนะครับและตามด้วยน้ำปลาต้มสุก1ทัพพีครึ่งน้ำเปล่านะครับใส่ลงไปปิ่มๆหน่อไม้ดองของเราเลยนะครับคนให้เข้ากันเล็กน้อยนะครับแล้วก็ให้เราเปิดเตาแก๊สนะครับต้มหน่อไม้ของเราให้เดือดเลยครับหน่อไม้ของเราก็เดือดมาประมาณ10นาทีแล้วนะครับให้เรานะครับปิดแก๊สและนำหน่อไม้ของเราไปแยกน้ำกับเนื้อออกเลยนะครับแล้วไปทำขั้นตอนการคั่วพริกหอมกระเทียมเลยครับพริกจินดาแดง7เม็ดหอมแดง7หัวหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะครับกระเทียมจีน5กีบใส่น้ำเปล่าลงไปเล็กน้อยนะครับแล้วคั่วพริกหอมกระเทียมเราให้สุกเลยครับพริกหอมกระเทียมแล้วก็สุกแล้วนะครับพักไว้ก่อนนะครับแล้วไปทำขั้นตอนการย่างปลาทูเลยครับปลาทูขนาดกลางๆนะครับ2ตัวนะครับย่างปลาทูเราให้สุกเลยนะครับย่างปลาทูเราสุกแล้วนำไปแกะเอาแต่เนื้ออย่างเดียวนะครับขั้นตอนนี้นะครับเรามาทำซุปหน่อไม้ดองเลยครับตำพริกหอมกระเทียมคั่วให้ละเอียดเลยครับพริกหอมกระเทียมคั่วของเราก็ละเอียดแล้วนะครับให้เราใส่หน่อไม้ดองลงไปเลยครับและตามด้วยเนื้อปลาทูที่เราแกะไว้นะครับแล้วก็ให้เราตำทุกอย่างให้เข้ากันเลยนะครับตำเข้ากันดีนะครับตามด้วยน้ำต้มหน่อไม้ดองเรานะครับใส่ลงไป2ทัพพีนะครับและตามด้วยผงชูรสครึ่งช้อนชาน้ำปลาครึ่งช้อนโต๊ะแล้วก็ตามให้เข้ากันอีกรอบหนึ่งนะครับในส่วนของรสชาตินะครับเพื่อนๆสามารถปรุงได้ตามชอบได้เลยนะครับตำเข้ากันดีนะครับตามด้วยต้นหอมซอย1ต้นผักชีฝรั่งซอย1ต้นใบสะระแหน่ใส่ลงไปตามชอบเลยครับแล้วก็คนให้เข้ากันนะครับเสร็จแล้วก็ลงจานจัดเสิร์ฟได้เลยครับเพื่อนๆเสร็จแล้วนะครับซุปหน่อไม้ดองสูตรโคสนามสีสันสวยงามหน้าตาน่ารับทานมากเลยนะครับเมนูนี้นะครับได้จิ้มกับข้าวเหนียวนะครับบอกเลยอร่อยแซ่บนัวมากๆเมนูซุปหน่อไม้ดองนะครับถ้าเพื่อนๆชอบก็สามารถนำไปทำทานกันได้ในครอบครัวนะครับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนวันนี้สวัสดีครับสุดยอดมากครับเมนูนี้